ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนกหวีดหักตบัดสัตว์นะฮะที่ตอนแรกเนี่ยเขาจะไปถอนคำสาบานเขาจะไปถอนคำสาบานครับแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะไปถอนเนี่ยเขาถูกล็อกตัวขณะ Facebook Live อยู่ที่จังหวัดสระแก้วแล้วพูดถึงคุณปณิธิแสนปราศนะครับซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มกปปส.และผู้ร่วมก่อตั้งเพจกลุ่มนกหวีดหักตบัดสัตว์เนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2นะเข้าล็อกตัวโดยชุดจับกลุ่มเนี่ยอ้างว่ามีหมายจับคดีช่อโกงฮะครับคือหมายจับเนี่ยบอกว่าที่สภ.เมืองจันทน์นะฮะวันที่14นัดหมายนะฮะแต่กลับมีออกหมายจับในวันที่7ธันวาคือนัดหมายแล้ววันที่14ครับแล้วก็มีหมายจับมาเพื่อเป็นการออกหมายแล้วก็ทำให้เกิดไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นใช่ก็คือกิจกรรมถอนคำสาบานคุณปณิธิเป็นนกหวีดใช่ปณิธิแสนปาดเขาคิดว่าตำรวจเป็นอย่างนั้นกลัวเขาจะไปเคลื่อนไหวนะแต่ว่าเขาก็ยังเคลื่อนยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวต่อนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยที่วัดพระแก้วก็จะมีก็ยังไปอยู่เนาะยังไปอยู่ก็ถอนนกหวีดก็ถอนวันไหนก็ได้นะครับตำรวจจะออกหมายก็ออกไปนะครับทำวันที่10ไม่ได้ก็ไปทำ11 11ไม่ได้ก็12 12ไม่ได้ก็13นะครับนะฮะหรือไม่ก็ไปรอเจอคุณสุเทพแล้วไปถอนคำสาบานกับคุณสุเทพเอาแต่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐหรือตำรวจหรอกไม่มีอะไรน่ากังวล